ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องของที่ซื้อมาจากเว็บออนไลน์นะครับก็วันนี้ซื้อเหล็กหูช้างมาครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก็วันนี้ขาตั้งกล้องไม่มีนะครับจะแกะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราตัดออกครับตัดออกมาแล้วนะครับข้างในเป็นยังไงมาดูครับนี่ครับเหล็กหูช้างเพราะว่าต้องใช้เป็นรูๆนะครับก็ผมไม่มีสว่านแท่นที่จะเจาะนะครับก็เลยต้องซื้อครับจริงๆทำได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ไม่มีก็จะทำเองก็ต้องใช้ความพยายามสูงมากก็เลยซื้อดีกว่าครับเป็นเหล็กหูช้างเขาเรียกว่าเหล็กหูช้างนะครับก็จำเป็นต้องใช้รูตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับเพื่อเอามาประกอบงานสิ่งประดิษฐ์นะครับมาดูว่ามีกี่อันครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับ8แล้วก็ในนี้ก็น่าจะมีเท่าตัวนะครับเพราะว่าซื้อมาเป็นคู่ครับ9 10นะครับ11 12 13 14นะครับ15นะครับ16ก็ทั้งหมด16อันนะครับที่จะมาใช้รูตรงนี้นะครับในการที่จะทำประดิษฐ์นะเวลาใช้ก็น่าจะใช้เป็นคู่นะครับใช้เป็นคู่ปกติก็เขาจะมาใช้ติดประตูสำหรับคล้องกุญแจอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาใช้กับงานประดิษฐ์นะครับก็วันนี้เอาเปิดดูว่าใช่หรือเปล่านะครับความหนานะครับก็3มิลลิเมตรนะครับ3มิลลิเมตรความหนาตรงนี้แล้วก็รูตรงนี้ก็15มิลลิเมตรนะครับ15มิลลิเมตรแล้วก็ยาวข้างละ1นิ้วนะครับเป็นเหล็กฉากนะครับออกมายาวออกมาเนี่ย1นิ้วนะครับก็ได้มาเรียบร้อยครับแต่รอนานหน่อยครับไม่เป็นไรก็รอได้ครับขอขอบคุณที่ติดตามชมครับ